ย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องกดเลยครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมชาแนลนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกมมิสสวีเวอร์นะครับผมก็สำหรับเกมนี้นะครับผมก็ไม่ได้เล่นกันมานานนะเนื่องจากว่าผมก็รออยู่ครับผมรอให้เขาอัปเดตเป็นเวอร์ชั่น 2.0 อยู่นะแต่ว่าตอนนี้นะครับผมรู้สึกว่าการรอคอยมันสิ้นสุดแล้วก็ผมเราก็จะกลับมาเล่นเกมนี้กันอีกครั้งและนี่ผมก็ได้ทำการเล่นเซฟใหม่นะฮะและนี่ก็คือบ้านของเรานะครับผมจะถามว่าผมมาสร้างบ้านอยู่ตรงไหนล่ะนี่มันจะมีเหมืองอยู่ตรงนี้นะฮะเราสามารถที่จะทำเหมืองได้แล้วคือตอนนี้นะครับผมเวอร์ชัน 2.0 ก็จะมีระบบการทำเหมืองนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าจะมีไอเทมใหม่ๆออกมาด้วยนะน่าจะเป็นพวกปืนสไนเปอร์ครับผมเห็นไหมตรงนี้เป็นเหมืองแต่ที่จริงนะครับผมไอพวกเหมืองกับปืนสไนเปอร์เนี่ยมันก็มีการอัปเดตมาก่อนหน้าเวอร์ชัน 2.0 นะแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้เล่นไง ผมอยากจะเล่น 2.0 นะครับผมเพราะว่าในเวอร์ชันนี้มันจะมีบอสซอมบี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูกันดีกว่าว่าไอเจ้าบอสซอมบี้มันหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมปุ๊บแต่ว่าตอนนี้ผมก็ยังไม่มีรถใช้นะเพราะว่าผมเพิ่งเล่นไปได้แค่8วันเองนะฮะไอ้พวกเครื่องยนต์ต่างๆของรถนะผมไม่ได้เก็บมาเลยนะฮะผมเก็บแต่พวกสิ่งของที่เราจะมาใช้สร้างบ้านนะครับผมแล้วก็ผู้ช่วยของเราต่างๆนะครับผมพวกเพื่อนของเราผมก็ยังไม่ได้ไปช่วยเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเรามีอะไรบ้างนะครับผมกระสุนปืนแค่นี้จะไปสู้กับบอสได้ไงวะดูเด็กปืนยังไม่มีจะใช้เลยครับผมอนาถจิตเหลือเกินเอาไงวะผมว่ามันคงสู้ไม่ได้ครับผมดูท่าทางแล้วเอาไม่เป็นไรปุ๊บแบนเดตนะเอาเก็บไว้ก่อนแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับผมมันมีพวกโต๊ะคราฟใหม่ๆด้วยนะที่เขาอัปเดตมาเห็นไหมฮะนี่พวกนี้นะครับผมน่าจะเป็นโต๊ะในการรีแพร์ของนะครับผมแล้วก็มีเตาแบบใหม่ด้วยในส่วนนี้ก็น่าจะเป็นโต๊ะที่ใช้สำหรับการคราฟพวกกระสุนปืนนี่เห็นไหมเตาแบบใหม่นะครับผมปุ๊บเตานี้ก็ทำหน้าที่คล้ายๆกับเตาเก่านะครับผมก็คือการหลอมเหล็กหลอมพวกแร่ต่างๆนะคล้ายๆกับเตานี้เลยมันก็อันเดียวกันนี่หว่าแต่ว่ามันไม่มีหลังคาแค่นั้นนะฮะแล้วผมสร้างมาทำไมต้อง2อันก็ตอนแรกไม่รู้ว่าผมก็แค่อยากรู้อ่ะโอเคเดี๋ยวในพาร์ทนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปลงเหมืองกันดีกว่าการที่เราจะลงเหมืองหาของนะครับผมเราจะต้องมีปิ้นแอคก่อนใช่มั้ยไหนดูซิปุ๊บผมดูก่อนหน้านี่ปิ้นแอคกับผมใช้เหล็กแล้วก็ไม้ไม้แผ่นแล้วก็เหล็กนะฮะเหล็กผมมีอยู่เยอะอยู่นี่เอามาเลยครับผมปุ๊บแล้วก็ไม้แผ่น8อันก็น่าจะพอนะฮะไปขอสร้างปินแอคก่อนละกันตอนนี้ไหนล่ะปินแอคของเราอ๋อนี่ครับผมคราฟมาเลยป๊อกป๊อกแป๊กแป๊กป๊อกป๊อกแป๊กแป๊กนะครับเรียบร้อยครับผมตอนนี้เราก็ได้ปินแอคแล้วนะขวานเราใกล้จะพังแล้ววะเราคราฟขวานใหม่ได้ไหมเราต้องการไม้เพิ่มนะครับผมไม้ของเราอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวกันผมหาก่อนที่จริงผมมีเยอะนะผมเอาไปทิ้งไหนหมดวะเนี่ยปุ๊บแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับผมระบบการคราฟน้ำนะฮะนี่เห็นไหมปุ๊บคือแต่ก่อนนะครับผมเวลาเราคราฟน้ำใช่ไหมมันจะออกมาเป็นขวดเลยใช่ไหมออกมาเป็นขวดน้ำเลยแล้วก็มีขวดพลาสติกด้วยแต่ว่าตอนนี้นะครับผมระบบมันมีอยู่ว่าเวลาเราน้ำใส่ไปใช่ไหมครับผมปุ๊บแล้วเราก็ต้มน้ำมันก็จะหยดลงมาใส่กระแป๋งแบบนี้นะฮะนี่คือน้ำที่มีอยู่ในกระแป๋งนะครับผมคือน้ำสะอาดแล้วเวลาเราจะกินนะครับผมปุ๊บให้เราไปคราฟคราฟขวดมานะครับผมขวดน้ำมันอยู่ตรงไหนวะแป๊บนึงนะฮะมันจะมีขวดน้ำอยู่นี่ไงเราต้องคราฟขวดน้ำนะครับผมแล้วก็เอาขวดมากอกตรงนี้อีกทีกดเทคถึงจะได้เป็นขวดน้ำนะครับผมมันก็เหมือนว่าเป็นการเพิ่มความยุ่งยากให้ในเกมนะฮะแต่ว่าผมว่ามันดีอยู่อย่างนึงคือไอ้ขวดน้ำที่เราเก็บมาได้ครับผมมันจะมีคุณค่ามากขึ้นไงเพราะว่าถ้าเป็นพาร์ทก่อนๆนะเวลาเราคราฟน้ำใช่ไหมโอ้โหแม่งขวดน้ำแม่งเหลือเต็มบ้านนะครับผมแล้วแต่ก่อนไม่มีถังขยะไม่รู้จะไปวางไว้ไหนคือแม่งล้นบ้านอ่ะแต่ว่าตอนนี้คือแบบขวดพลาสติกเนี่ยมันมีคุณค่ามากขึ้นเลยนะผมว่ามันเป็นระบบการคราฟที่ดีโอเคตอนนี้เราก็มีปิ้นแอคนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปเข้าเหมืองกันดีกว่าผมเอาถังน้ำมันเก็บนะครับผมได้ข่าวว่าไอ้เจ้าตัวบอสนี่นะครับผมมันอยู่ในเหมืองด้วยนะผมจะเอาอาวุธอะไรไปครับผมปืน M16 ก็มีกระสุนอยู่แค่นี้จะไปสู้ใครเขาได้ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูก่อนแล้วกันเราอาจจะไม่ได้สู้กับมันนะครับผมในพาร์ทนี้ก็ถือว่าพามาสำรวจเหมืองก็แล้วกันแบบนี้ปุ๊บนี่ปะก็นะผมมีขวานไหมมีขวานก็ยังพอสู้กับซอมบี้ได้นะครับผมปุ๊บปั๊บ
เพราะว่าในเกมนี้มันไม่น่าจะมีตัวอะไรครับผมนอกจากซอมบี้ไปเราไปลงเหมืองกันดีกว่าปุ๊บก่อนอื่นเปิดไฟฉายก่อนเหมืองแห่งนี้นะครับผมมันน่าสำรวจมากๆเลยเอ้ยตรงนี้อะไรอ่ะโอ้เป็นเชือกนะครับผมมองหาดีๆนะครับผมเราอาจจะมีแร่อะไรก็ได้นะแถวๆนี้โอ้เฮ้ยเวลาเข้ามาในเหมืองนะครับผมรู้สึกว่ามันจะมืดมากๆเลยครับผมขวดน้ำมีอะไรที่เราเก็บได้มั่งเนี่ยฮะไม่มีอะไรที่เก็บได้เลยนะครับผมแล้วอย่างนึงนะครับผมไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะฮะตั้งแต่มีการอัปเดตเป็น 2.0 นะครับผมพวกของในล็อกเกอร์ครับผมที่มันอยู่ตามบ้านต่างๆอ่ะเหมือนกับว่ามันไม่ค่อยดรอปนะเออมันดรอปน้อยมากๆครับผมเปิดตู้ไปนี่เจอแต่ตู้เปล่าล้วนๆเลยฮะคือของในตัวผมที่เก็บมาได้นะครับผมน้อยชิ้นมากๆเลยครับผมที่ผมจะเก็บได้มาจากตู้ล็อกเกอร์นะฮะส่วนมากก็จะเก็บได้ตามพื้นตามอะไรเนี่ยฮะโอเคเมื่อกี้เราเก็บอะไรมาได้ครับผมเป็นไอรอนนะครับผมแต่ที่จริงนะครับผมไอรอนกับไอเศษเหล็กของเราที่เราเคยเก็บมาก่อนหน้านี้ฮะไอพวกเศษเหล็กพวกเนี้ยไม่มีตัวอย่างไอเศษเหล็กอันเก่าของเราครับผมผมคิดว่ามันน่าจะเป็นไอรอนแบบเดียวกันนะเฮ้ตรงนี้มีน้ำมีทางไปนะครับผมแต่ว่าตันนะครับผมโอเคเฮ้เดี๋ยวนะผมว่าในอนาคตมันน่าจะไปต่อได้ว่ะแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่ปลดล็อกเฮ้ยมีทางเดียวตรงนี้ด้วยว่ะโอ้ตรงนี้ก็ตันนะครับผมเอ้ยตรงนี้ก็มีทางไปเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันมีทางไปต่อครับผมเฮ้ยอุ้ยมันเป็นสีแดงๆอ่ะนะเฮ้ยอันนี้แร่เลยเนี่ยเก็บไม่ได้นะครับผมโอ้ยมันน่ากลัวมากๆครับผมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะประตูนี้เปิดได้ไหมครับผมตรงนี้มีทางเข้าไปนะครับผมรู้สึกว่ามันจะเป็นห้องอะไรบางอย่างนะครับผมแต่ว่ารู้สึกว่ามันมีทางนึงที่ผมยังไม่ได้ไปนะครับผมผมขอกลับไปสำรวจก่อนแล้วกันทางไหนวะเรามาจากทางไหนวะเดี๋ยวกันเราเดินมาจากทางไหนเรามาจากทางนี้ใช่ไหมเอ้ยเรามาจากทางนี้สิมาจากทางนี้อ๋อมีเฟรมเรทตกหน่อยๆครับผมกันนะเรามาจากทางนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ทางนี้คือทางที่เรายังไม่ได้ไปนี่มีแร่นะครับผมปุ๊บอ้าวยังไงเนี่ยเอ๊ะทำไมมันขุดไม่ได้ครับผมเดี๋ยวก่อนนะขุดไม่ได้อ่ะมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันแร่อะไรวะโอเคแมวก็ได้วะอ๋อตรงนี้เป็นทางตันครับผมเป็นทางที่ตันอยู่นะฮะเฮ้ยมันต้องขุดได้สิครับเฮ้ยแร่ที่อยู่ในสถานที่อย่างนี้มันต้องขุดได้ทุกอันสิเดี๋ยวนะขุดไม่ได้ก็ไม่เอาก็ได้วะไปเดี๋ยวเราเข้าไปสำรวจตรงห้องตรงนู้นกันดีกว่าปุ๊บเอ๊นี่เราเข้ามานี่เราเห็นแร่แค่อันเดียวนะผมว่าเก็บแร่ได้แค่อันเดียวนะฮะมีไหมมีไหมปุ๊บยังไม่เจอแร่ชนิดอื่นนะครับผมนี่เอ้ยไอ้นี่มีตู้ด้วยว่ะเปิดได้มั้ยเปิดไม่ได้นะครับผมโอ้ตรงนี้เหมือนจะเป็นออฟฟิศนะฮะโอ้เหมืองแห่งนี้นี่เสร็จเล็กครับผมโอ้ตู้น้ำมีทีวีเฮ้ยนี่อะไรอ่ะเก็บไม่ได้นะครับผมกล่องเครื่องมือเก็บมาก่อนนะตรงนี้ก็มีเศษเหล็กนะครับผมมีเครื่องถ่ายเอกสารเฮ้ยนี่มีวิทยุฟังด้วยครับผมมามีทางไปต่อนะเอ้ามาก่อนนะไปต่อได้ไหมเนี่ยจะต้องไปทางไหนครับแล้วก่อนนะตรงนี้มีประตูเข้าได้ไหมเข้าไม่ได้นะครับผมโอ้เหมือนกับว่าเหมืองมันจะโดนถล่มปิดนะครับผมหรือว่าคนที่เคยอยู่ที่เหมืองแห่งนี้นะครับผมอาจจะเจอบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะครับผมเขาก็เลยต้องถล่มเหมืองให้มันถล่มลงมาแล้วก็ปิดประตูทางออกเพื่อขังอะไรบางอย่างไว้ในนี้นะฮะมันต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆเอ
ตรงนี้ไม่เห็นจะมีแร่อะไรให้เก็บเลยวะเนี่ยเดินมาเหมือนนะอันนี้นี่ผมเจอก้อนนึงแล้วดูให้ดีๆนะครับผมปึ๊บนี่แร่อะไรอ่ะอ๋อเป็นสีแดงๆแบบนี้คิดว่าน่าจะเป็นคอปเปอร์นะครับผมโอเคปั๊บ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 เยี่ยมดำมองๆอันนี้ตรงนี้ก็มีแร่นะครับผมปั๊บปั๊บปั๊บเอ้ยหรือว่าไอ้ก้อนสีขาวๆครับผมถ้าหากว่าเราจะเก็บเราจะต้องคราฟคอนมันหรือเปล่าต้องใช้คอทุบละมั้งผมว่าใช่ไหมเพราะว่ามันมีไอเทมอีกอย่างนึงนะครับผมที่เขาอัปเดตมาใหม่ก็คือคอนนะครับผมเอ้าอันนี้เก็บได้2รอบเหรอ เก็บได้2รอบครับผมโอเคนี่มาแล้วผมจะไปทางไหนดีครับผมทางนี้หรือว่าทางนู้นขวาร้ายซ้ายดีหรือว่าอย่างไรไปทางซ้ายดีกว่าครับผมไปทางนี้ก่อนแล้วกันนะค่อยๆสำรวจโอ้มันมืดมากมันน่ากลัวจริงๆครับผมอันนี้ไงนี่ไงอ้าวมันก็ตอกได้นี่หว่ามันก็เก็บได้นี่หว่าปึ๊บปึ๊บก้อนสีเหลืองนี่น่าจะเป็นซันเฟอร์นะครับผมน่าจะเป็นเอาไว้แบบคราฟพวกลูกกระสุนปืนนะครับผมไม่ใช่คราฟพวกดินปืนปุ๊บอันนี้ล่ะป้าบป้าบป้าบโอ้คอปเปอร์นะครับผมโอเคปั๊บเฮ้ยรู้สึกว่าตามผนังถ้ำนะครับผมมันจะมีแร่ด้วยนะเฮ้ยมันขึ้นมาแล้วว่ะขึ้นเร็วมากโอ้โหผมชอบงี้ขุดแบบรัวเขาเรียกว่าเป็นความคิดที่เยี่ยมยอดมากๆเลยนะครับผมสำหรับผม แหมชมตัวเองคือมาสร้างบ้านแม่งตรงเหมืองแม่งเลยจะได้แบบผลิตกระสุนปืนแบบเยอะนะครับผมช่วงนี้กระสุนปืนขาดแคลนแล้วก็พวกอาวุธปืนพวกกระสุนปืนต่างๆนะครับผมรู้สึกว่ามันจะดรอปน้อยลงด้วยนะสำหรับเกมนี้ตั้งแต่เขามีการอัปเดตนะฮะไอเทมก็หายากขึ้นนะครับผมเอาเดี๋ยวก่อนนะชิบหายผมลืมเอาของกินมาว่ะแต่ว่าเรามีน้ำอยู่โอเคพอช่วยได้ดื่มน้ำก่อนไอ้ฮะเป็นความพลาดอย่างใหญ่หลวงของผมว่าผมลืมเอาของกินมาแดกก้อนซันเฟอร์กันได้ไหมไม่เป็นไรโอ้ยมันเหมือนมาสำรวจอะไรบางอย่างที่น่ากลัวครับผมเราไม่รู้เลยว่าข้างในนี้มันจะมีตัวอะไรอยู่นะครับผมปุ๊บเก็บให้หมดครับผมวันนี้ผมมาตัวเปล่าจริงครับผมเรามาเพื่อฟาร์มนี่ไงนี่แน่อ๋อมันเหมือนกับมีก้อนซันเฟอร์ซ้อนอยู่กับก้อนหินนะครับผมว่าแบบนี้ดีนะครับผมมันจะเก็บแร่ได้ง่ายๆนะครับผม ให้มันเกิดมาแบบเร็วๆแบบนี้สิผมชอบข้างหน้านี่มีทำไมปีไฟสีม่วงๆฟ้าๆตรงนี้ก็มีทางไปด้วยครับผมขอไปสำรวจตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเอ้ยผมอยากได้อาหารน่ะในเหมืองนี่มันนี่ก้อนซันเฟอร์โอเคปุ๊บปุ๊บขุดแร่วันนี้ฉันมาเพื่อขุดแร่ผมพลาดไปฮะเอ้ยสึกลืมเอาอาหารมามัวแต่ฝอยเฮ้ยมีอาหารไหมปุ๊บโอ้โหมีเสื้อมีอะไรเยอะแยะเลยครับผมแต่ว่าไม่มีอะไรกินเลยปึ๊บตรงนี้มันอะไรเนี่ยโอเคขุดก่อนครับผมปึ๊บ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 ซ้อนกันเหรอชอบแบบนี้ปั๊บนี่แน่เอามาให้หมดครับผมแต่ไหนก็เข้ามาแล้วเดี๋ยวถ้าหากว่าผมเริ่มหิวเมื่อไหร่ผมจะออกจากที่นี่ก่อนละกันนะผมว่าเพราะว่ามันผมไม่ได้พกอาหารมาโอ้โหได้มาเยอะเลยว่ะได้อยู่เก็บมาสิเฮ้ยจะว่าไปมันก็กว้างเหมือนกันเนี่ยถ้ำตรงเนี้ยมันมืดมากอ่ะในเนี้ยมืดมากๆจริงครับผมเลิกครับผมตรงนี้ก็มีทางไปครับผม
เฮ้ยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะมันอุ้ยบอสครับผมไอ้นี่น่าจะเป็นบอสซอมบี้อ๋อพอเราเข้ามาในเขตมันนะครับผมมันก็จะหันคนสนใจมาหาเราไปทำอะไรอ่ะโอ้เป็นพลังซุปเปอร์ไซยาโอ้พลังมันไร้กาดมากครับผมเฮ้ยแต่ว่าเราอยู่ในเขตนี้เราปลอดภัยเฮ้ยบอสมาดิดูเลือดมาสิครับผมเบอร์เซอร์เคิลนะครับผมน่าจะเป็นพวกบอสสายแทงโอ้ยโอ้ยหัวชนไม้ครับผมมาไม่ได้อันนั้นขอดูหน้าตาชัดๆหน่อยรู้ๆถ่ายรูปหน่อยแช่ทำลายลองไปหัวชนไม้โอเคผมไม่มีอาวุธอะไรจะไปสู้กับมันนะครับผมเดี๋ยววันหลังค่อยมาเดี๋ยวผมขอสำรวจถ้ำก่อนแล้วกันตอนนี้เรารู้ว่ามันอยู่ตรงนี้ก็โอเคนะครับผมแล้วจะจำทางมาได้ไหมเนี่ยเราต้องจำไอ้แสงสีฟ้าตรงนี้เอาไว้นะครับผมกลับก่อนโหมันมีทางแยกเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวกันนะอันนี้เราเลี้ยวไปทางนี้ดีกว่าปุ๊บนี่ป้าบวันนี้แบบมาเข้าเหมืองเก็บแร่โดยเฉพาะเลยนะครับผมถ้าเราเก็บแร่ได้นะครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งครับผมมันจะมีไอเทมอีกอย่างหนึ่งที่อัปเดตขึ้นมาใหม่นะครับผมนั่นก็คือระเบิดมือครับผมเนี่ยแล้วก็ผมเดี๋ยวเราจะลงเหมืองบ่อยๆนะครับผมแล้วก็คราฟระเบิดมือแล้วก็เอามาถล่มเจ้าบอสตัวนี้ให้ได้นะฮะปุ๊บแต่ว่าในพาร์ทนี้คงถล่มยังไม่ได้ ต้องติดตามกันต่อนะครับผมในพาร์ทหน้าดูสิว่าเราจะสามารถกำจัดไอ้เจ้าบอสเบอร์เซอร์เคิลได้หรือเปล่านะปุ๊บนี่เก็บมาให้หมดอาหารยังได้อยู่ครับผมอาหารยังได้อยู่ปุ๊บมาสำรวจถ้ำกันครับผมวันนี้ปุ๊บมันไม่คิดจะมีอะไรนอกจากก้อนหินกับแร่หรือไงเนี่ยฮะเนี่ยไอ้ก้อนเมื่อกี้นะที่ผมตอกอยู่ตรงหน้าถ้ำอ่ะนะตอนแรกมันเก็บไม่ได้นี่อะไรเนี่ยอ๋อน่าจะเป็นพวกดินประสิวนะครับผมดินประสิวนี่มันก็จะเป็นส่วนผสมของการทำดินปืนนะครับผมผสมกับพวกซัลเฟอร์อะไรประมาณนี้หรือเปล่าแต่ก่อนนะครับผมตอนที่ผมตัวอะไรวะผมว่าน่าจะเป็นทางตันวะเข้าได้ไหมเข้าไม่ได้นะครับผมน่าจะตันโอเคตรงนี้ตันนะครับผมนี่มีแร่อยู่ปุ๊บแต่เก็บไม่ได้มาแล้วยังไม่โหลดให้ก่อนนะคืออะไรอ่ะเหมือนจะเก็บได้ก็เอายังไงตกลงได้หรือไม่ได้อ่ะนี่ต้องเล็งให้ดีนะครับผมมันเหมือนกับมันซ้อนกันอยู่ครับผมอันนี้อะไรเนี่ยอุ้ยทองคำเอาไปทำอะไรครับผมโอ้โหมีทองคำด้วยปั๊บนี่ก็มาจากทางนี้แปลว่าเราต้องไปทางนู้นใช่ไหมเฮ้ยแล้วมันจะมีบอสอยู่กี่ตัวครับผมในถ้ำแห่งนี้เดี๋ยวเราสำรวจถ้ำก่อนละกันปุ๊บมีกี่ตัวไม่รู้แต่ว่าวันนี้เราต้องพาท่านผู้ชมสำรวจถ้ำแห่งนี้ให้ได้เอาแล้วก็นั้นรู้สึกว่าเหนื่อยเหนื่อยครับผมเหนื่อยผมไม่มีแรงมีแค่นี้ครับผมตันตรงนี้ตันผมว่าในอนาคตตรงนี้น่าจะเข้าได้ป่ะเห็นไหมโอเคครับผมถ้ำแห่งนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แล้วก็ถ้าหากว่าเราอยากไปเจอบอสก็เลี้ยวขวาจำไว้ปึ๊บไหนมีแรงยังมีแรงก็ทำงานต่อนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะเอาแรกแล้วนะครับผมไปเอามาหลอมดูดีกว่าดูซิว่าเราสามารถที่จะคราฟอะไรได้บ้างนะฮะนี่ปุ๊บปุ๊บอะไรเนี่ยป้าบแตกครับผมเก็บก่อนปึ๊บโอ้โหมันซ้อนกันหลายก้อนครับผมตรงนี้มีซัลเฟอร์มีโอ้โหเยอะแยะเลยว่ะ
ผมชอบนะฮะอย่างนี้มันดีครับผมมันขึ้นเร็วดีมันทำให้เราแบบฟาร์มแร่ได้แบบเร็วขึ้นนะครับผมเฮ้ยลูกนี้มันมาสร้างบ้านในเหมืองเลยดีไหมเอ้ยเจ๋งๆนะผมว่านะน่าจะปลอดภัยด้วยแหละเนี่ยเรามาสร้างแบบเชลเตอร์นะครับผมอยู่ในเหมืองใช่ไหมเนี่ยตรงนี้เลยก็ได้แล้วเราก็เป็นชาวเหมืองครับผมขุดเหมืองอย่างเดียว โอเคมันก็จะดูแบบไอ้นี่เกินไปนะครับผมโลภมากมากเกินไปนะเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าตอนนี้เราก็รู้แล้วนะครับผมว่าถ้าเลี้ยวซ้ายเจอบอสนะครับผมปึ๊บป่ะไหนขอดูช่องเก็บของโอ้โหได้แร่มาเยอะเลยครับผมกลับบ้านก่อนแล้วกันนะผมจำได้มันมีไอคอนซันเฟอร์ที่เราไม่สามารถเก็บมาได้นะฮะอยู่ตรงไหนตรงนี้ป่ะอ่ะโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเอ้ยเหนื่อยเหนื่อยครับผมปุ๊บไปทางไหนวะอันนี้ไงไอ้ก้อนนี้ไงที่เราทุบอยู่แล้วมันทุบไม่ได้ฮะมันก็ยังทุบไม่ได้อยู่เหมือนเดิมครับผมน่าจะเป็นบั๊กโอเคค่อยๆเดินกลับบ้านนะครับผมนี่ซอมบี้เหรอไหนดูซิว่าระหว่างทางมันจะมีพวกแร่ผุดขึ้นมาอีกหรือเปล่าครับผมไม่มีแล้วนะฮะฮะนั่นไงแสงสว่างแสงสว่างครับผมโอ้ในที่สุดเราก็ถึงบ้านสักทีเยี่ยมไปเลยครับผมปุ๊บเป็นไงล่ะมาสร้างบ้านอยู่ตรงเหมืองเลยตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกครับผมว่าไอ้เหมืองมาอยู่ตรงนี้นะก็คือวิ่งไปวิ่งมาครับผมพอดีมาฟาร์มของแถวไอ้หมู่บ้านเนี่ยตรงหมู่บ้านคนรวยครับผมเนี่ยมันอยู่หลังหมู่บ้านนะครับผมมันก็เลยเหมาะเลยปุ๊บนี่ชวาบไหนดูซิว่าเราสามารถที่จะทำอะไรกับแร่พวกนี้ได้นะฮะเอาทองคำนะครับผมเอามาหลอมกันเอาหลอมไม่ได้เหรอทำไมหลอมไม่ได้อะอันนี้เป็นคัพเปอร์เอ้ยคัพเปอร์คัพเปอร์หลอมได้นะครับผมแต่ว่าทำไมทองคำมันหลอมไม่ได้ครับผมทำไมอะทำไมทองคำหลอมไม่ได้ครับมันเกิดจากอะไรอ๋อไม่ใช่ทองคำกดผิดอันนี้มันซันเฟอร์ทองคำมันก้อนนี้ต้องประมาณนี้ครับผมมากดหลอมไปเลยอีกอันนึงก็ไปหลอมอีกเตานึงนะผมเพราะว่าเรามี2เตานะครับผมนี่ระบบ2เตาอ่ะมาปุ๊บปุ๊บอันนี้แหละไอรอนใช่ไหมพวกนี้ก็เป็นดินประสิวครับผมโอเคปาบปาบโอเคครับผมแร่ที่เราเก็บได้มีเท่านี้แหละครับผมก่อนอื่นนะครับผมนี่ไอเจ้าโต๊ะตัวนี้ก็จะเป็นโต๊ะที่ใช้สำหรับซ่อมอุปกรณ์นะผมอย่างเช่นขวานของเราตัวนี้ปาบมาสิเดี๋ยวนะใช่ปะก็โต๊ะรีแพร์ไงเดี๋ยวนะอ๋อเราไม่สามารถที่จะวางอุปกรณ์ที่เราถืออยู่กับมือได้นะครับผมต้องงี้ก่อนโอ้โหต้องใช้ก็อันนี้ด้วยวะอะไรวะเทปครับผมโอ้ยกูว่ามึงโยนทิ้งไปเลยดีกว่าแล้วก็คราฟใหม่เทปนี่แม่งกูต้องไปหาเทปอีกอะ หาเอ้ยคว้างทิ้งแม่งเลยอ้าวไหนวะขวานกูจะคว้างขวานทิ้งซะหน่อยเอาขวานมาโมโหอย่างนี้กูคราฟใหม่ดีกว่าเฟ้ยนี่โยนทิ้งแม่งเลยมาซอฟคราฟใหม่ดีกว่าครับผมแบบนี้ตอนนี้เรามีก้อนเหล็กใช่ไหมก้อนเหล็กผมมีเยอะครับผมเดี๋ยวนะปุ๊บไม้เหรอไม้ต้องใช้เลื่อยใช่ไหมแป๊บหนึ่งอ๋อนี่เรามีไม้วางอยู่ตรงนี้ผมจำได้นี่ผมไปเก็บไม้มาครับผมปุ๊บแล้วเราก็ต้องไปเอาเลื่อยนะครับผมรู้สึกว่าตู้นี้จะเป็นตู้เก็บอุปกรณ์ของผมนะฮะการคับขวานมันต้องผมดูก่อนนะมันใช้ไม้เท่าไหร่นะฮะเห็นไหมคราฟใหม่ง่ายกว่าครับผมต้อมไม่ต้องใช้ก๊อตเทปด้วยอ่ะโอ้ไอเหล็กพวกนี้มันก็ไม่ใช่ว่าหายากเลยนะครับผมเข้าเหมืองก็เจอเดินตามหมู่บ้านก็เจอไม้ก็ตัดเอาตามป่าเนี่ยนะครับผมง่ายสุดๆแล้วฮะปุ๊บมาก่อนอื่นผมจะเอาเอ้ามันเอาไอ้ท่อนไม้แบบนี้มาแปรรูปไม่ได้หรอแปรเป็นไม้แผ่นมันช่างไร้เหตุผลสิ้นดีนี่ผมต้องไปลงไปตัดไม้หรือเนี่ยมันเปลืองพลังงานนะเนี่ยโยนทิ้งไปก่อนไอ้ห่าแล้วขวานกูก็โยนทิ้งไปแล้ว
ไปเก็บขวานก่อนขอโทษจะขวานเพิ่งหายนะโอ้ตายแล้วตายแล้วโยนขวานอันเก่าทิ้งไปซะแล้วครับผมอยู่ไหนเนี่ยขวานจ๋าผมว่ามันตกอยู่ในหลังรถแน่เลยขวานคิดว่าโยนมาจากตรงไหนวะชิบหายไม่น่าเลยกูเราโยนมาจากตรงแถวๆนี้ไม่ใช่เหรอมันหายไปไหนอ่ะขวานผมอ่ะมันต้องอยู่แถวนี้ที่ครับขอดูก่อนนะไอ้ขวานเราขวานเราขวานเราอยู่ไหนขวานขวานอยู่ไหนขอโทษออกมาเถอะขวานเฮ้ยขวานหายครับผมไม่หายเร็วจังอันนี้นี่นี่อ้าโอ้ขอบคุณมาก ผมไปตัดไม้ก่อนไอ้หายเดี๋ยวผมจะทำการสร้างขวานอันใหม่นะครับผมปุ๊บที่จริงครับผมเราก็ไปหาเก็บตามหมู่บ้านได้แหละแต่ว่านะเราคราฟเองได้ก็คราฟเถอะนะผมว่าพึ่งพาตัวเองปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ยผมลืมกินข้าวนี่หว่าต้องหาข้าวกินก่อนครับผมเดี๋ยวนี้ผมต้องออกไปล่าสัตว์นะครับผมแล้วก็ไปช่วยเพื่อนเราจากค่ายโจรนะฮะซึ่งผมยังไม่ได้ช่วยใครสักคนเลยครับผมปุ๊บรถก็ยังไม่มีขับคือผมเข้ามาในเกมปุ๊บก็ผมมีกระเป๋าเป้อยู่ใบหนึ่งผมวิ่งเก็บของที่จำเป็นครับผมพวกเศษเหล็กกับกล่องเครื่องมือก่อนเลยอันดับแรกแล้วก็พวกไม้ต่างๆกระเด็นปุ๊บนี่ปุ๊บแล้วก็ทำการแปรรูปนะครับผมโดยใช้เลื่อยเดี๋ยวนะมันจะนานไปเปล่าแคนเซิลกันได้ไหมแค่นี้พอก่อนมันมืดแล้วนะครับผมไปหิวน้ำหิวน้ำหิวน้ำหิวข้าวเดี๋ยวเราไปกินข้าวกินน้ำกันดีกว่าปุ๊บปั๊บปิดประตูด้วยไหนน้ำในข้าวนี่กินเดี๋ยวนะนี่เรากินน้ำที่เราผลิตมาเองก่อนดีกว่าดิ้งไปก่อนนี่ปุ๊บเยี่ยมไปเลยเต็มนะครับผมแล้วก็กินอาหารผมลืมว่าหลักการมันมีอยู่ว่าเราต้องกินอาหารก่อนกินน้ำนะครับผมเพราะว่าไม่งั้นค่าน้ำมันจะลดนะฮะทำให้แปลงนิดหน่อยครับผมเดี๋ยวผมเอาซันเฟอร์เดี๋ยวก่อนนะซันเฟอร์ของเรานะครับผมนี่มันสามารถที่จะคราฟได้นะฮะปุ๊บกดไอใช่ไหมนี่กดไอนี่ไงแต่ว่าเราต้องคราฟคกมาก่อนนะเอาพวกซันเฟอร์ก้อนซันเฟอร์นะครับผมมาบดเป็นผงแบบนี้นะฮะส่วนผสมก็จะมีซันเฟอร์ผงดินประสิวแล้วก็ชาโคนะครับผมแล้วก็ได้เป็นดินปืนถือว่าทำไม่ยากนะครับผมทำไม่ยากโอเคว่าแล้วก็คราฟเลยดีกว่าคกครับผมต้องใช้ก้อนหินนะฮะเอาก้อนหินมาไหนวะคกก้อนหินผมว่าผมมีก้อนหินเยอะนี่หว่าผมเก็บมาเยอะมากๆเลยนะก้อนหินอะตอนนี้เราก็ได้ก้อนหินมาแล้วนะครับผมนี่ปุ๊บคราฟเลยครับผมคกอยู่ไหนวะอ๋อมันต้องไปคราฟตรงนู้นดีกว่า ลืมไปไหนนี่คราฟมันเลยคกบดยานะครับผมไหนแล้วมันใช้ยังไงครับผมวิธีการใช้ก็คือเอามาใส่ตรงนี้เหรอหรือว่าเอานี่ใส่ตรงนี้หรือว่ายังไงเอ๊ะมันใช้ยังไงแป๊บนึงนะครับผมเราจะต้องกดไปที่อย่างนี้ใช่ไหมอ๋อเพียงแค่เอาคกไว้กับตัวนะครับผมก็สามารถที่จะคราฟได้เลยนะทำอะไรครับผมเยอะๆโหได้เยอะเหมือนนี่หว่าใช้เวลาคราฟก็ไม่ค่อยนานมากนะครับผมเห็นไหมปึ๊บนี่คราฟมาให้หมดเลยจะเหลือไว้ทำไมปึ๊บว้าวเยี่ยมครับผมแล้วก็คราฟในส่วนของดินประสิวนะครับผมเอ้ยดินประสิวเราได้น้อยว่ะเพราะเราเก็บมาได้น้อยนะครับผมรู้สึกว่าเราจะเล่นผิวผ้าอยู่แล้วนะฮะปุ๊บไหนเรามีชาโคปะแป๊บนึงผมขอหาอะไรกินก่อนนะครับผมปุ๊บตอนนี้เราต้องกินน้ำก่อนใช่ไหมเอาอีกแล้วต้องกินอาหารก่อนกินน้ำสิโอ้โหลืมอยู่เรื่อยเลยผมนี่ไม่เป็นไรครับผมกินไปแล้วกินไปก่อนปุ๊บแล้วก็อะไรที่เราปุ๊บเอาคกเก็บนะครับผมเพราะว่าเราใช้งานเรียบร้อยแล้วก็ต้องเอาเก็บประมาณนี้
ทีนี้ก็จะได้เป็นผงๆมานะฮะเดี๋ยวเราไปหาปึ๊บถ่านถ่านอยู่ตรงไหนวะเรามีถ่านหรือเปล่าเนี่ยก้อนถ่านอยู่ตรงนี้นะครับผมเฮ้มีอยู่อันเดียวโถเว้ยช่วงนี้ไม่ค่อยได้ก่อกองไฟซะด้วยสิไม่เป็นไรครับผมปึ๊บเอาเก็บไปก่อนแล้วกันที่แน่ๆคือเราสามารถที่จะคราฟได้แล้วนะครับผมสูตรดินปืนเนี่ยเพราะมันคราฟไม่ยากสักเท่าไหร่นะเห็นไหมใช้ถ่านแล้วก็ผสมกัน3อย่างนะครับผมแล้วก็ได้ไปดินปืนละทีนี้ก็เรื่องของเรื่องนะครับผมไอ้แร่ที่เราหลอมไว้อยู่ไหนอยู่ตรงนี้สิน่าจะได้เลยนะครับผมปึ๊บว้าวทองคำนะครับผมก็เป็นแร่ทองแดงคอปเปอร์ในส่วนนี้ก็จะเป็นเหล็กนะครับผมแร่เหล็กเอาอ๋อมันเป็นเหล็กคนละอย่างนะครับผมสังเกตนะฮะมาดูซิว่าเราสามารถที่จะคราฟโต๊ะอะไรใหม่ๆได้หรือเปล่านี่นะครับอ๋อแต่ว่าขาดฟันเฟืองนะครับผม4นี่น่าจะเป็นโต๊ะในการคราฟลูกปืนนะครับผมว่าแล้วก็คราฟเลยดีกว่าผมว่าฟันเฟืองเรามีอยู่ปะมาหากันนะครับผมฟันเฟืองเรามีอยู่5นะครับผมแล้วก็ต้องใช้ค้อนกับเลื่อยค้อนมาปึ๊บน่าจะคราฟได้เลยนะผมว่าปั๊บคราฟได้เลยครับผมเดี๋ยวก่อนเราจะวางตรงไหนดีวางไว้มุมนี้ดีไหมไอ้มุมนี้ผมว่าเอาไว้วางอะไรที่แบบย่างๆปิ้งๆดีกว่าวะนี่โต๊ะเครื่องไม้เครื่องมือวางตรงนี้ดีกว่าปั๊บนี่ปึ๊บวางให้เรียบร้อยนะครับผมเล็งให้ดีเล็งให้ดีเอาให้หลังมันชนนะครับผมประมาณนี้ปึ๊บตอกๆป๊อกป๊อกแป๊กๆนะครับผมนี่ปั๊บโอเคทีนี้เราก็สามารถที่จะคราฟดินปืนไม่ใช่คราฟลูกกระสุนปืนได้แล้วนะเห็นไหมเดี๋ยวก่อนนะในส่วนนี้มันเป็นแค่อ๋อใช่นี่ไงแต่ว่าเรามันต้องใช้ปลอกกระสุนปืนก่อนนะครับผมนี่ระเบิดเห็นไหมมันต้องใช้อะไรบ้างเนี่ยอ๋อยังไม่ปลดล็อกเราต้องทำการอัปเกรดในส่วนนี้ก่อนนะครับผมไอ้กล่องสี่เหลี่ยมเหรียญนี่มันคืออะไรครับผมซึ่ง ผมยังไม่เคยเห็นเลยนะฮะโอเคไม่เป็นไรครับผมปุ๊บในค่ำคืนนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมโอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นการเล่นครั้งแรกนะครับผมของสำหรับเวอร์ชัน 2.0 นะครับผมก็ถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยละกันแล้วก็อย่าลืมนะครับผมกดรูปกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่จากทางช่องสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ